มัยก่อนนะครับบ้านหัวฝ้ายนี่เดินทางมาลำบากนะครับพบเขามานะครับมาเห็นชาวบ้านเขาเลี้ยงไหมคือเขาเลี้ยงไหมแบบพื้นบ้านบ่มีไอ้รับวิชาการที่แต่เขามาสอนเขานะครับเขาก็เลี้ยงไปโดยเฉพาะอำเภอชนบทก็มีแต่นี่ผู้เฒ่าครับเล็กน้อยนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยคนที่มีอายุเขาไปงานต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพไม่ทันคือว่าให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเนี่ยเขามาส่งเสริมชาวบ้านโดยเฉพาะบ้านหัวฝ้ายเนี่ยที่เขาทุกข์ยากอยู่นี่นะครับให้ชาวบ้านนี่มีรายได้จากการปลูกม่อนเลี้ยงไหมนะครับครอบครัวมีความอบอุ่นอยู่ที่ดีขึ้นอบอุ่นเพราะว่าหนึ่งพ่อกับมาซอยแม่เนี่ยเก็บใบม่อนนะครับยายกับมาซอยลูกสาวสาวไหมนะครับลูกสาวกับเป็นคนท่อผ่าไหมมันดึงเห็นไห้บ้านหัวฝ้ายนี่มีความอบอุ่นขึ้นจากพระราชดีของสมเด็จท่านนะครับผมเฮ็ดจังได๋เข้าจิตในหูว่าราชินีเฮามีความสุขบ่ต้องเมืองอื่นไกลครับให้เมืองการแต่งตัวของท่านนะครับนั่นแสดงว่าราชินีเฮามีความภาคภูมิใจที่ว่าเห็นประชาชนทุกคนนะครับมีรายได้จากการปลูกบ้านเลี้ยงไหมนะครับเฮ็ดให้ประชาชนมีความสุขจนพระองค์ท่านได้ฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไปทั้งหมดแท้ๆใช้ผ่าไว้ตลอดปัจจุบันกรมหม่อนไหมในพระราชดำริได้มีบทบาทอนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาไหมไทยสร้างอาชีพให้ชาวบ้านนับแสนรายและสร้างรายได้หลายร้อยล้านบาทให้ประเทศ